สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับที่เปิด o อ s t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  o o ชในภาคของ o อ c Podcast คลิปนี้ขึ้นมารับฟังกันนะครับเมื่อสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลายนักเรียนมัธยมนะครับที่โรงเรียนผมเนี่ยซึ่งก็ยังคบหากันอยู่ หลังจากที่เราคบหากันมารู้จักกันมาตั้งแต่2520กว่าๆนะครับเพื่อนก็มีการส่งไลน์พูดคุยกันทุกวันนะครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งเขาส่งข้อมูลมาชุดหนึ่งซึ่งเป็นบอกว่าเป็นคําแนะนําจากจิตแพทย์ก็ประกอบด้วย10ประการซึ่งก็พูดถึงเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในเรื่องของสถานการณ์โควิดต่อเนื่องกันมาเป็นปีๆนะครับหลายๆคนก็ถูกแรงกดดันทางด้านของโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากโรคภัยประจําตัวแล้วการออกไปนอกบ้านก็ยังเจอเชื้อโควิดแล้วก็หลายๆคนก็อย่างที่รู้รกันว่าพิเษเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิดเนี่ยบ้านเรามีการปิดล็อกดาวคึ่งล็อกดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้การทํามาค้าขายหรือการหาไรายได้เป็นไปได้อย่างลําบากยากแคนมากขึ้นสําหรับคนทุกๆก,กลุ่มนะครับก็เลยมีคนเครียดมากๆ เพราะนั้นลายที่ส่งมาก็พูดถึงคำแนะนำของจิตแพทย์ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจิตแพทย์ท่านใดเป็นคนเขียนแต่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็เลยนํามาเสนอกันเลยตั้งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าเอาชนะความกลัวนะครับเป็นคำแนะนําจากจิตแพทย์ตามลายที่เพื่อนส่งมาให้นะครับประการแรกเขาบอกว่าก็ขอให้อยู่ห่างจากข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสเรื่องของไวรัสโคโรนานั้นเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไปติดตามข่าวเรื่องของไวรัสอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยทุกคนมันเข้มแข็งไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีความอ่อนไหวเวลาเราติดตามข่าวไวรัสเรื่อยๆบางทีเราก็ทําให้เรารู้สึกเคร่งเครียดมากขึ้นจิตตกนะครับเพราะสิ่งที่เราควรรู้ว่าเอาไวรัสโคโรนามันคืออะไรมันจะติดต่อกับเราได้อย่างไรเราต้องป้องกันตัวอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เรารู้กันเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้ว แต่เรารู้กันมาเป็นปีๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์เป็นพันุนู้นพันนี้ของสายพันธุ์แอฟริกาอินเดียบาร์เซิลสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับยิ่งรู้มากเกิดความรู้สึกจิตตกแล้วก็กลัวมากขึ้นนะครับเรามาป้องกันตัวเองจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ห่างจากข่าวเหล่านี้บ้างก็น่าจะเป็นการดีอยู่เหมือนกันสําหรับคุณหลายๆคนนะครับ ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องของการให้อยู่ห่างจากความรู้ในเรื่องของจํานวนตัวเลขผู้ติดเชือ้อผู้เสียชีวิตนะครับทุกตุวันนี้เราจะมีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาที่ผมอัดอยู่นียตัวเลขขึ้นไปหลักหมื่นมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จัดการความกลัวไม่ได้เนี่ยดีที่สุดตามคำแนะนําจิตแพทย์ก็คือว่า อยู่ห่างไม่ต้องรู้มันซะเลยนะครับปรามมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับตัวเราเองคงไม่สามารถจัดก,การอะไรได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คืออย่าไปมัวหาแต่ข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อโซเชียลนะครับหลายๆคนจะพบว่าทุกๆเช้าจะมีเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติพี่น้องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับส่งข้อมูลแชร์กันมาเรื่อยๆเกี่ยวกับข้อมูลทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของตัวโครคภัยไข้เจ็บข้อมูลของการติดต่อจํานวนผู้ติดเชือ้อผู้เสียชีวิต แล้วก็วิธีการจัดการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการภาครัฐการโจมตีกันมากมายนะครับบางทียิ่งรู้บางคนก็หอเหี่ยวบางคนยิ่งรู้ยิ่งแค้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาเขาจริงแล้วมีทั้งข่าวจริงข่าวรวงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่แน่นอนมันมีความลําบากมากขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสนะครับข่าวที่เผยแพร่ออกมาทําให้เราอาจจะยิ่งเคร่งเครียดเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราเป็นผู้ต้องเผชิญกับสถานการณ์นะครับ เพราะฉะนั้นบางครั้งการอยู่ห่างจากเรื่องพวกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับประการที่2นะครับที่ผมสรุปมาก็คือว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลเชิงลบนะครับที่บอกว่าหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลเราจะพบว่ามีการส่งข้อมูลกันอยู่ทุกวันนะครับหลายๆครั้ง kita, เราพบว่าคนที่ได้รับข้อมูลบางคนนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความเข้มแข็ง <ๆ S 2> นะครับจริงๆก็อาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจที่เปราะบางมากกว่าเรานะครับ เขารับข้อมูลแล้วเขาเขามีความกระบนกระวายนะครับถ้าเราเจอคนที่เป็นรัแดงันเนี่ยถ้ายิ่งส่งข้อมูลให้เขาหรือเห็นมีคนส่งข้อมูลแล้วเขาเล่าข้อมูลมาอ่านเนี่ยกลายเป็นว่ามันยิ่งทําให้เขามีความแย่ลงนะครับเป็นการบ่นทอนจิตใจจ,จาไห้ครับว่าคนหลายคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีความเข้มแข็งนะครับต่อเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับแทนที่เราส่งข้อมูลไปจะทําให้เขารู้สึกเห็นด้วยกับเราใช่ไหมครับข้อมูลต่างๆที่เราส่งไปเฮ้ย เห็นด้วยนะเรื่องอย่างนี้จะกลายเป็นว่ายิ่งส่งไปยิ่งทําให้เขาเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลบมันน่าจะเป็นการเหมาะสมกว่าผมคิดว่านะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะครับประการที่3คือคงต้องไปหากิจกรรมสนุกสนานทำนะครับเพื่อทําให้เกิดการผ่อนคลายนะครับคนที่มีนิสัยชอบอฟังเพลง ก็ไปฟังเพลงซะเลยนะครับเป็นโลกส่วนตัวไปซะเลยบ้างก็ดีนะครับชอบดูหนังดูละครก็หากลับไปดูหนังดูละครซะตามตามโรงภาพยนตร์เนี่ยในสถานการณ์ช่วงนี้รู้สึกว่าจะปิดนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ลงไปเดินดูปิดนะครับก็มีหลายๆโรงก่อนหน้านี้อาจจะเปิดแต่ว่าเปิดแบบทิ้งระยะห่างเดี๋ยวนี้ปิดแล้วก็คงดูหนังตามโรงไม่ได้แต่ก็ไปดูหนังออนไลน์ซะก็ได้นะครับหรือดิบวิดีโอหรือว่าตัวแผ่น DVD เก่าๆนะครับหนังที่เราชอบถ้าเราสะสมไว้ก็มาดูซะก็ได้ เพื่อที่จะให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับบางคนก็เล่นดนตรีถ้ามีความสามาร,มร,รถทางดนตรีบางคนก็ไปเล่นเกมนะครับทำกิจกรรมกับเด็กๆนะยิ่งดีครับเด็กๆช่วยทําให้เรารู้สึกสนุกสนานไปด้วยหัวเราะต่อกซิกกันนะครับัว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องราวของการหัวเราะเนี่ยถือว่าเป็นยาที่ดีที่สุดเลยที่ทําให้เราลืมความเศร้านะครับการหัวเราะเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรา ได้รับความเพลิดเพลินและมีความสุขนะครับมันจะลืมเรื่องราวที่เราหัวเสียนะครับให้ออกไปจากจิตใจเขาบอกว่าการหัวเราะนั่นคือยาบําบัดที่ดีที่สุดเรื่องนี้ก็เห็นทีว่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือประเด็นนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปหาอะไรที่มันสนุกสนานทำเพื่อความผ่อนคลายน่าจะดีกว่านะครับเป็นการเอาชนะความกลัวไปได้นะครับประการต่อมาก็คือเราต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นในทางบวกเสมอนะครับ มันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องราวของความทุกข์ซึ่งแน่นอนแหละผมไม่ปฏิเสธว่าแต่ละคนมีสันนภาพไม่เหมือนกันนะครับแต่การจัดการความทุกข์ด้วยการปลูกฝังความเศร้านะครับปลูกฝังความคิดลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยเพราะเรารู้ดีว่าปัจจุบันเราพึ่งตัวเองเป็นหลักมากๆนะครับคนที่เขาควรจะให้ความช่วยเหลือเราเนี่ย เรารู้ว่าเขาทำไได้เขาทำได้แค่ไหนแต่เราก็ไม่ควรจะไปปลูกฝังความคิดในทางลบไว้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีกรณีใดๆนะครับเรื่องใดๆนะครับการปลูกฝังความเชื่อมั่นในทางบวกไว้เนี่ยอย่างเช่นว่าเราต้องมีความพิดเสมอว่าตัวเราจะต้องปลอดภัยแล้วสถานการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปได้ในที่สุดต้องปลูกฝังความคิดอย่างนี้ไว้นะครับตอนนี้เราทุกเพียงใดก็ตามก็ให้จําไว้นะครับ เพราะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันต้องเจอความทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งช่วงใดก็ช่วงหนึ่งของชีวิตมันก็ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เลวร้วายแค่ไหนเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการทําตัวของเราแล้วก็ไม่ประมาทนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากความประมาทนะครับประมาทต่อตัวเองไม่พอความประมาทของเราก็ทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์ทางบวกเนี่ยนะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย อันนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างมากมายเป็นที่รู้กันเป็นข้อท็จจริงไปแล้วนะครับอารมณ์บวกนั้นสร้างภูมิคุ้มกันแต่ว่าอารมณ์ลบนั้นยิ่งจะทาให้ร่างกายอ่อนแอเคยรู้สึกไหมครับว่าถ้เาเกิดเราเป็นคนที่เครียดแล้วก็อารมณ์ลบตลอดเวลาเนี่ยบาเราจะรู้สึกได้นะครับว่าตัวเราเนี่ยจะมีความร้อนมันมีความร้อนแบบร้อนรุ่มอยู่ในติตใจนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์บวกเนี่ยเรามีความรู้สึกของเราเย็นลงดูอะไรมันก็จะดูล่าเริงไปหมดนะครับนั่นคือภูมิคุ้มกันมันกลับมานะครับ ประการต่อมานะครับก็คงเป็นเรื่องของการดูแลสุขบัญญัตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสุขบัญญตัติเบื้องต้นก็ได้แก่การทานอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดนะครับหลายๆบ้านเนี่ยที่สามารถปรุงอาหารได้เองนะครับก็คงจะสามารถที่จะควบคุมความสุขสะอาดของอาหารได้แต่ก็น่าเห็นใจหลายๆคนที่ต้องซื้ออาหารจากข้างนอกมาทานซึ่งก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถควบคุม เรื่องของความสะอาดเรื่องของอสุขบัญญัติได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเราสามารถทานอาหารที่สุขสะอาดได้ก็อย่างอยเป็นการควบคุมการติดเชื้อได้ดีกว่านะครับประการต่อมาคือเรื่องของวินัยในการล้างมือล้างม้าอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าเวลาที่ท่านออกจากบ้านนะครับไปใช้ชีวิตนอกบ้านหรือว่ากลับเข้ามาบ้านเนี่ยการล้างมือล้างม้านะครับด้วยสบู่ หรือว่าด้วยครีมอาบน้ําหรือแม้แต่พวกเจลแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ตอนที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านก็จะพอที่จะสามารถทําให้เราอุ่นใจได้ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นบ้านเราจะว่าไปแล้วก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าคนเราคนไทยเรามีน้ําใจเพราะฉะนั้นตามร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอ,อล์เจลหาได้ง่ายๆเลยแทบทุกร้านแล้วก็ตรงบริเวณที่สาธารณะเราก็สามารถหาแอลกอฮอล์เนี่ยมาล้างมือล้างมาย หลายประเทศเท่าที่เคยเห็นข้อมูลก็เหมือนกับก็ไม่ค่อยมีมากเหมือนกับประเทศเราในเรื่องของการวางจุดแอลกอฮอล์ไว้นะครับอันนี้ก็ไปตามข่าวเนาะถูกผิดก็อาจจะยืนยันไม่ได้แต่เท่าที่เห็นในบ้านเราเนี่ยผู้คนก็มีน้ําใจนะครับเรื่องของการปิดจมูกปากด้วยแมสนะครับสมัยตอนที่โควิดเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยแมสมีราคาสูงมากซึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดการภาครัฐซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปโจมตีหรือว่าต่อว่ากันในคลิปนี้นะครับก็ออกเป็นว่า ปัจจุบันแมสนั้นหาง่ายมากขึ้นนะครับจกราคาสูงชิ้นละหลายหลายบาทปัจจุบันก็อาจจะเหลือชิ้นละถูกลงนะครับ50ตังบาท1บาท502บาทก็แล้วแต่คุณภาพว่าเป็นของนําเข้าหรือของที่ผลิตในประเทศนะครับก็คิดว่าหน้าสําหรับคนทํางานน่าจะหามาป้องกันตัวเองได้ไม่ยากที่น่าสงสารมากหน่อยจริงๆก็คือเพื่อนร่วมชาติที่าหากิ้นกันเป็นวันๆนะครับเป็นรายวันเรื่องของค่าของชีพทําให แมสราคาอาลาบาท50ตังค์บาท1บาทกว่าเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เอาวัหลายๆครั้งหรือว่าใช้อันเดียวซ้ำๆอยู่วัน2วันก็มีนะครับคนที่มีแมสอันหนึ่งแล้วก็ใช้ไปวัน2วัน3วันก็มีนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องหน้าเห็นใจอย่างไรก็ตามนะครับการปิดจมูกปากด้วยแมสให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันจนเคยชินเนี่ย ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดูแลตามสุขบัญญัติที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อหรือว่ารับเชื้อโควิดมาจากผู้อื่นนะครับสำหรับประการสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเอาชนะความกลัวในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดอย่างที่เราพบเจอกันคือโรคของโครวิด -19 นะครับโควิด -19 หลายๆคนก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตัวเองสร้างจุดแข็งในการทํางานนะครับ ไม่ว่าถ้าท่านเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับที่ทางานอยู่ที่ทํางานยังไม่มีการ work ฟอร์ home หรือท่านที่ได้สิทธิ์ในการ work ฟอร์ home แล้วก็ตามนะครับต้องใช้เวลาในช่วงนี้แหละกับการพัฒนาตนเองนะครับหาความรู้หาข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอย่ามัวไปจมจอมนะครับอยู่กับความเศร้าความทุกข์ความโศกอันเนื่องมาจากโควิดนะครับเราก็อาศัยเวลาช่วงนี้แหละดูว่าตัวเองสามารถเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้มากขึ้น ก็พยายามไปเรียนรู้นะครับสำหรับคนที่ตกงานมาต่อเนื่องหลายๆครั้งนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆเลยที่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นๆน,นะครับอย่างไรก็ตามผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับมองหาจุดแข็งของตัวเองแล้วพยายามหาช่องทางอะไรก็ตามที่จะสามารถพาตัวเองออกจากวังวนแห่งความทุกนี้นะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะพบอาชีพใหม่หรือทักษะอื่นๆที่ท่านสามารถทำได้ ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์นี้นะครับท่านคงจะอยู่ในอาชีพนั้นอาชีพเดิมๆต่อไปแต่สถานการณ์นี้อาจจะเป็นช่องทางทําให้เกิดแสงสว่างบางอย่างแก่ท่านนะครับในการพัฒนาต่อยอดความรู้ความฝันนะครับที่ท่านอยากจะทําอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งนะครับให้ก้าวหน้าไปในช่วงที่สถานการณ์มันแย่ขนาดนี้นะครับ ยังไงก็ตามผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในทุกอาชีพเลยไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับก็อยากจะให้ใช้เวลาเอาชนะความกลัวด้วยการหาจุดที่เหมาะสมหาจุดแข็งให้กับตนเองพัฒนาตนเองต่อไปนะครับอย่าได้ยอมแพ้นะครับเพื่อนๆแล้วน้องครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอ จากข้อมูลที่เพื่อนในกลุ่มของมัธยมแชร์มาบอกว่าการเอาชนะความกลัวเป็นคำแนะนำจากจิตแพทย์นะครับ ก็เห็นว่าเป็นข้อมูลที่พอจะมีประโยชน์ให้กับทุกทุกท่านบ้างนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือประการแรกคือขอให้ทุกคนอยู่ห่างจากข้อมูลนะครับข่าวเกี่ยวกับไวรัสซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วการอยู่ห่างจากสิ่งที่ทําให้เรากลัวในบางครั้งนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับเพื่อให้เราย้ําคิดย้ําทําแต่สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความกลัวนะครับเรื่องราวของการหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลในเชิงลบเพราะว่าหลายๆคนนั้นไม่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะ รับสภาพของข้อมูลเชิงลบมากๆไม่ได้เพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะหลีกที่จะส่งข้อมูลไปหลีกเลี่ยงเถอะนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือการหากิจกรรมที่สนุกสนานทำท้งนี้ทางนั้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและเกิดการหัวเราะเป็นยาบําบัดที่ดีที่สุดแล้วนะครับประการต่อมาคือเรื่องของการปลูกฝังความคิดในทางบวกว่าตัวเองสามารถผ่านผลบุษครั้งนี้ไปได้นะครับอารมณ์ทางบวกนั้นมันช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นในทางตรงกันข้ามกับอารมณ์ลบเลยมีเด่จ,จะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายแย่ลงแย่ลงนะครับและประการต่อมาคือการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสุขบัญญัติตามที่เขาประกาศกันมานะครับก็คือเรื่องของการปิดปากปิดจมูกนะครับเรื่องโดยแมสสนะครับเรื่องของการมีวินัยในการล้างมือการทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเป็นต้นนะครับ รวมถึงประการสุดท้ายคือเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยการสร้างจุดแข็งในการทํางานสร้างจุดแข็งในการพัฒนาหาช่องทางอื่นให้กับตัวเองซะเลยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความกลัวนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นํามาเสนอในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคําแนะนําเอาชนะความกลัวจากจิตแพทย์ น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทกท่านได้บ้างตามสมควรนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านเห็นว่าท่านยังคงมีความกลัวอยู่อย่างมากนะครับไม่สามารถสลัดออกไปได้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกท่านได้ลงหาโอกาสไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรสายด่วนของกรมสุขภาพจิตหรือมีโอกาสไปพบกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชตามแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลโดยตรง ผมเชื่อว่าคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจะสามารถให้คำปรึกษาและช่วยหาทางออกให้ท่านหลุดพ้นจากกับดักของความเศร้านะครับในเรื่องของสุขภาพจิตของท่านให้ได้รับการบำบัดหรือว่าเยียวยาให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มียามากมายที่ช่วยในการอ่ารักษาสภาพจิตใจของเรานะครับหรือว่าบำบัดให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งคนที่จะสั่งยาเหล่านี้ได้ก็คือคุณหมอผู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับ ซึ่งผ่านการพูดคุยและวิเคราะห์แล้วว่าท่านมีความเหมาะสมจะใช้ยาตัวใดนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นนานาสาระที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ตามสมควรนะครับนี่คือ o i Station ชภาคของ o i c Podcast ที่นำเสนอแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนานาสาระของพวกเรามาด้วยความสุขร่วมกันแล้วก็เป็นมิตรภาพระหว่างผมผู้จัดแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ